ชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสามสีแต่กว่าจะเป็นไตรรงค์พื้นนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายทั้งความทุกข์ทั้งชีวิตของบรรพชนรอรวมปะปนอนาคตลูกหลานไว้แต่วันนี้ที่ได้เห็นพื้นธงไทยน้ำตาแทบจะไหลให้สงสารแผ่นดินนานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยไตรรงค์โบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเหนียวมองธงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นธงเหมือนกันเมื่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมาปล่อยไตรรงค์โบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเหนียวมองธงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นธงเหมือนกันเมื่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมา